ทางกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มอีก30เครื่องนะคะที่บริเวณท้ายแก่งสะพือเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีจากเดิมอยู่ที่30เครื่องตอนนี้รวมเป็น60เครื่องค่ะซึ่งก็สามารถเพิ่มอัตราการไหลได้ร้อยละ30ทำให้สถานการณ์น้ำที่อำเภอพิบูลมังสาหารตอนนี้มีสัญญาณดีขึ้นตามลำดับระดับน้ำมูลบริเวณจุดสะพานพิบูลมังสาหารตอนนี้ก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง3เซนติเมตรรวม2วันตอนนี้ลดลงประมาณ7เซนติเมตรนะคะเราไปฟังคำยืนยันจากทางนายอำเภอพิบูลมังสาหารกันค่ะครับคือเครื่องผลักดันน้ำที่ติดตั้งอยู่ที่อำเภอพิบูลเนี่ยเราติดตั้งอยู่60เครื่องนะครับคืออัตราเนี่ยเราเป็นการเพิ่มอัตราไหลของน้ำให้เร็วขึ้นนะครับถ้าไม่ติดเนี่ยกับติดเนี่ยต่างกันว่าจะเพิ่มความเร็วของการไหลของน้ำอยู่ประมาณ 30% ครับครับผมเครื่องนึงนี่นะครับก็ผลักดันน้ำได้ 120,000 คิวต่อวันนะระดับน้ำมูลอยู่จุดนี้จุดที่เรายืนอยู่ที่นี้นะครับลดลงแล้ว7เซนติเมตรเมื่อวานลดลง3เซนติเมตรวันนี้ลดลง4เซนติเมตรสำหรับมันก็ทำให้ที่ลำน้ำโดมใหญ่เนี่ยนะครับลดลงตอนนี้ลดลงแล้ว50เซนติเมตรนะครับถือว่าสถานการณ์ของเรานี่ก็จะคลี่คลายในเร็ววันนะนายอำเภอพิบูลมังสาหารยังบอกด้วยนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะจากพื้นที่14ตำบลที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขณะนี้เหลือเพียง7ตำบล64หมู่บ้าน10ชุมชนค่ะมีผู้ได้รับความเดือดร้อน 6,153 ครัวเรือนซึ่งมีจุดอพยพ3ตำบลได้แก่ตำบลไร่ใต้ตำบลโพไซและตำบลกุดชมพูรวมทั้งสิ้น14จุดมีผู้อพยพ771ครัวเรือนแต่ว่าสถานการณ์นั้นดีขึ้นผู้ประสบภัยบางส่วนก็ทยอยกลับไปยังบ้านพักอาศัยของตัวเองแล้วนะคะสำหรับพื้นที่ในอำเภอพิบูลมังสาหารที่เหลืออยู่ส่วนใหญ่อยู่ริมแม่น้ำโขงครับก็มีหลายหน่วยงานประสานเจ้าหน้าที่มาให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องอย่างที่บ้านไร่เหนือและบ้านไร่โดมในตำบลไร่ใต้ที่ทีมข่าวไปสำรวจก็ไปพบว่ายังมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมต้องใช้เรือในการเดินทางเข้าออกหรือว่าลุยน้ำเข้าออกหมู่บ้านมานานกว่า2สัปดาห์ซึ่งที่นั่นก็มีจุดรับบริจาคจากประชาชนก็มีเจ้าหน้าที่บริหารจัดการแจกจ่ายอย่างครอบคลุมและทั่วถึงมีน้องๆจิตอาสาเข้ามามอบอุปกรณ์ถุงยางชีพน้ำดื่มสะอาดให้กับชาวบ้านโดยหวังว่าจะสร้างกำลังใจให้กับชาวบ้านให้ต่อสู้ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับ